นาทีเศร้าอาลัยผบ.หมู่ยานนาวาเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เจอแท็กซี่กลับรถตัดหน้าสายตรวจกำลังขี่ตามผู้ต้องสงสัยนาทีเศร้าอาลัยผบ.หมู่ยานนาวาเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อนๆใน Facebook ต่างอาลัยเศร้าเมื่อได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของ10ตรีกองประจำการอาจารย์อนวัฒน์ผลเกิดผบ.หมู่หลังจากที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนถนนสาทรใต้แต่กลับถูกแท็กซี่มักง่ายเข้าเลนกลับรถไม่ทันเลยเลี้ยวขวางจากเลนซ้ายสุดทำให้ตำรวจสายตรวจกำลังขี่ติดตามผู้ต้องสงสัยพุ่งชนเข้ากลางลำเสียชีวิตโดย Facebook ดาว8แชกได้โพสต์คลิปเหตุการณ์รถแท็กซี่คันหนึ่งขับมาในเลนซ้ายสุดแล้วเลยสุดกลับรถใต้สะพานซึ่งอยู่ในเลนขวาแต่แทนที่แท็กซี่คันนี้จะตรงไปเพราะกลับรถไม่ทันแล้วคนขับกลับชะลอแล้วเลี้ยวกลับรถข้ามมาจากเลนซ้ายสุดระหว่างที่แท็กซี่คันนี้กำลังจะกลับรถมีมอเตอร์ไซค์หลายคันพุ่งผ่านหน้าไปด้วยความเร็วแต่จังหวะที่รถแท็กซี่เลี้ยวขวางมาเต็มคันก็มีมอเตอร์ไซค์ของตำรวจสายตรวจที่พุ่งเข้าชนเต็มๆจนมีตำรวจหนึ่งนายที่ซ้อนท้ายร่างกระเด็นกระแทกพื้นถนนอย่างแรงทางเพจระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ว่าผู้ขับขี่รถแท็กซี่มักง่ายขับเลยจุดกลับรถแต่กลับรถกระทันหันตำรวจสายตรวจเสียหลักพุ่งชนดับขณะปฏิบัติหน้าที่ไล่ติดตามรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยทั้งนี้ในคอมเมนต์ต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียและต่อว่าพฤติกรรมมักง่ายของคนขับแท็กซี่กันเป็นจำนวนมากซึ่งหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกกันตพลโพอะผู้กำกับการสน.ยานนาวาเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา2:25 น.เจ้าหน้าที่สายตรวจสน.ยานนาวา2นายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกตรวจโดย10ตรีกองประจำการอาจารย์อนวัฒน์ผลเกิดผบ.หมู่ป.ผู้เสียชีวิตเป็นผู้นั่งซ้อนท้ายซึ่งในระหว่างออกตรวจถึงถนนสาทรใต้ได้พบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยเป็นวัยรุ่นขับขี่เมื่อเรียกให้จอดแล้วไม่จอดแต่ขับขี่หลบหนีด้วยความเร็วเจ้าหน้าที่สายตรวจจึงขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตามเพื่อสกัดจับมุ่งหน้าข้ามสะพานตากสินเข้าเขตพื้นที่สน.สำเร็จพอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถแท็กซี่ขับชะลออยู่เลนซ้ายก่อนจะเปลี่ยนช่องทางกระทันหันเพื่อกลับรถทำให้รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่สายตรวจชนเข้าที่ประตูด้านหลังขวาของรถแท็กซี่จน10ตรีกองประจำการอาจารย์อนวัฒน์ได้รับบาดเจ็บสาหัสกระเด็นไปศีรษะกระแทกพื้นหมดสติในที่เกิดเหตุจึงส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าส่วนเจ้าหน้าที่สายตรวจอีกนายที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลเล็กน้อยส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจต่อมาเมื่อวานนี้วันที่12มิถุนายน66เวลา14:00 น. 10ตรีกองประจำการอาจารย์อนวัฒน์ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งเบื้องต้นญาติจะรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนตนในฐานะผู้บังคับบัญชาก็ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับนครบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับทราบแล้วเพื่อจะได้มีการปูนบำเหน็จตามขั้นตอนต่อไปเนื่องจากเป็นการเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ส่วนเรื่องคดีความเป็นอำนาจหน้าที่ของสน.สำเร็จขณะที่พันตำรวจเอกชัดกิจพดุงจันทนัยผู้กำกับการสน.สำเร็จเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุดังกล่าวคนขับรถแท็กซี่ได้จอดรอแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุจึงได้เชิญตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่สน.สำเร็จผลตรวจไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำแล้วคนขับแท็กซี่ยอมรับว่าขับขี่โดยประมาทตอนนี้อยู่ระหว่างรอแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากคนขับแท็กซี่รักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าวันนี้วันที่13มิถุนายน66เวลา 12:30 น.พนักงานสอบสวนได้นัดเจ้าของอู่แท็กซี่มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย